สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาอัปเดตให้ชมนะครับกับไม้ผลที่ปลูกจากกิ่งตอนซึ่งเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้แชร์วิธีการตอนกิ่งลำไยนะครับโดยใช้กาบมะพร้าวกับดินไม่ได้ใช้ขุยมะพร้าวนะคือใช้กาบมะพร้าวกับดินเดี๋ยวจะทิ้งเป็นเอ็นสกรีนไว้ให้ในคลิปนั้นน่ะผมก็ได้ทำการปลูกจากกิ่งตอนก็คือไปตัดกิ่งที่มีรากสีน้ำตาลนะครับย้ำว่ารากต้องมีสีน้ำตาลเข้มนะหรือสีน้ำตาลอ่อนก็ได้นะครับถ้ารากยังขาวอยู่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะไม่รอดนะครับก็คือเอามาปลูกกลางแจ้งเลยคลิปนี้ติดตามผลให้ดูเลยครับต้นนี้เลยนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะไม่รอดเหมือนกันแต่ก็มีวิธีการดูอยู่ก็คือขูดดูเปลือกนะครับใบร่วงหมดเลยตอนที่มาปลูกใหม่ๆเนี่ยก็แค่ตัดยอดออกนะครับหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์เนี่ยใบก็ร่วงทั้งหมดเลยแต่ก็เอามีดขูดเปลือกดูเปลือกยังเป็นสีเขียวสุดท้ายก็รอดครับเพียงแค่รักษาความชื้นให้ดีตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดนะครับแตกยอดเล็กๆโผล่ขึ้นมาให้เห็นก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการปลูกต้นไม้จากกิ่งตอนโดยตรงนะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยก็แนะนำให้หาสแลนหรือว่าก้านมะพร้าวกิ่งมะพร้าวเนี่ยมาพรางแสงไว้หน่อยนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางที่ดีเนี่ยก็ต้องใส่ถุงพ่อชำไว้ก่อนนะครับแต่วิธีการนี้ผมก็เคยทำมาหลายครั้งก็เลยปลูกแบบตัดจากต้นมาปลูกเลยสุดท้ายก็กำลังแตกยอดอ่อนๆแบบนี้ถือว่ารอด 100% ถือว่าอัปเดตให้ชมครับกับไม้ผลที่ปลูกจากกิ่งตอนตัดมาปลูกจากต้นแม่เลยก็รอด 100% ถ้ารากสีน้ำตาลนะแล้วก็รักษาความชื้นให้ดีนะครับ